ี้เราก็มาอีกวันนะคะวันนี้วันที่4แล้วนะคะมาเล่นสเก็ตวันที่4แล้วมาก่อกองไฟย่างไส้กรอกนี่เริ่มก่อไฟย่างไส้กรอกย่างไส้กรอกเสร็จแล้วเราก็เล่นแล้วก็มาเล่นกันรอบๆก่อไฟรอบน้ำแข็งนี่คือนี่ก็เริ่มเปิดเพลงอยู่จุดกลางตรงนู้นแล้วนะคะเริ่มเปิดเพลงเล่นสเก็ตแล้วก็เด็กๆมาเล่นสเก็ตกันนี่ลานสเก็ตอันนี้ก็คือจิตรกรรมของช่วงหน้าหนาวของนอร์เวย์นะคะเด้อพอดีตรงนี้คือเป็นจุดน้ำจืดนะคะอ่างเก็บน้ำจืดกลายเป็นน้ำแข็งเนาะเพราะว่าอุณหภูมิติดลบมาหลายมือหลายทิศแล้วนะคะตอนนี้ก็สามารถที่จะความหนาของน้ำแข็งประมาณ20เซนนะคะสามารถที่จะเอารถยนต์ขับลงไปได้นี่เรามาย่างไส้กรอกกันย่างไส้กรอกคุณพ่อก็มาเป็นกองเชียร์นะคะวันนี้คุณพ่อมาเป็นกองเชียร์เพราะว่าไม่สามารถเล่นได้นะคะเพราะว่าก็เกิดเป็นป่วยเป็นโรคกระดูกพรุนนะคะแล้วก็มีโรคหลังนะคะหลังจากที่ล้มรถล้มที่เมืองไทยงั้นก็คือตอนนี้ก็ยกของหนักก็ลำบากนะคะแล้วก็ต้องระวังตัวนะคะอันนี้คือมีโรคหลายโรคแล้วนะคะคนแก่นี่ก็มาเป็นกำลังใจนั่งเฝ้ากองไฟให้แม่กับลูกนะคะแม่กับลูกก็จัดการเล่นหิมะกันไปหลังจากที่เราเล่นกันมา3วันแล้วนะคะในวันที่4เพื่อนๆไม่ว่างก็เลยมากันแค่ครอบครัวเรานะคะมีพ่อแม่ลูกพ่อก็เชียร์ไปแม่กับลูกก็เล่นออกเล่นนะคะกินอิ่มๆนะหลังเลิกงานแล้วก็พาลูกมาเล่นนะคะมากินข้าวนอกบ้านกันนะคะมีย่างไส้กรอกกินอันนี้แล้วก็เริ่มได้เล่นแล้วนี่เริ่มคล่องแล้วนะคะวันนี้นี่แม่ลูกเล่นสเก็ตกลางแม่น้ำนะคะเป็นลานน้ำแข็งธรรมชาตินะคะเราก็มาเล่นกันแล้ว3วันวันนี้วันที่4ก็มีเปิดเพลงกันนะคะเล่นสนุกสนานมากเราก็ต้องพูดให้เสียงเราก็ต้องไม่เอาเสียงเพลงเข้าไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมีปัญหาที่หลังนะคะวันนี้ก็แม่ลูกเล่นวนไปนะคะแม่ลูกเล่นแม่ถ่ายลูกแม่เล่นลูกถ่ายแล้วก็เปลี่ยนกันนะคะแล้วก็อันนี้คุณพ่อก็อยู่ริมฝั่งนะคะเฝ้าของแล้วก็เฝ้ากองไฟนะคะย่างไส้กรอกกินกันนี่แล้วก็บรรยากาศตอนเย็นนะคะมีแสงสวยมากแสงตอนเย็นสวยมากนะคะลูกชายก็สนุกใหญ่เลยเล่นกัน4วันติดแล้วนะคะแม่กับลูกนะคะมาช่วงแรกๆมามืดๆนะคะอันนี้คือลานธรรมชาตินะคะเราก็มาเล่นกันสนุกสนานนะปีละครั้งนะคะเล่นอยู่ในลานธรรมชาตินะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะทางหน้าหนาวช่วงหน้าหนาวของนอร์เวย์ก็ครอบครัวก็จะพาเด็กๆมาเล่นจนมืดนะคะทุ่ม2ทุ่มเลยนะคะเป็นช่วงเป็นวันหยุดนะก็จะเล่นยาวไปเอาไฟมาก่อมาย่างอะไรกินเปิดเพลงใช้ชีวิตแบบคุ้มค่าเลยนะคะอันนี้คล้ายๆกับเป็นกิจกรรมนึงช่วงหน้าหนาวก็จะมีกันทุกที่นะคะถ้าเกิดว่ามีน้ำแข็งเป็นลานสเก็ตให้เราได้นะคะก็บางจุดเนี่ยจะมีรถนะคะรถ4ล้อรถยนต์รถอะไรลงเล่นขับนะคะตรงนี้เราก็จะเล่นกันสนุกสนานแต่ตรงนี้คือไม่ค่อยมีใครเอารถมานะคะก็จะเป็นลานให้ผู้คนมาเล่นปกตินะคะตรงนี้ก็อยู่ข้างๆเมืองที่เราอยู่นะคะขับรถมาประมาณ10นาทีก็ถึงแล้วแล้วก็มาเล่นทุกวันนะตอนปีนี้น้ำทะเลเราไม่กล้าลงนะคะเพราะว่ากลัวจะไม่ปลอดภัยนะคะเราก็มาเล่นน้ำจืดเพราะว่าน้ำจืดนี่จะแข็งไวมากแล้วข้างล่างก็จะไม่ลึกมากก็คือตรงจุดที่เราเล่นนี่ก็คือน้ำประมาณน้ำแข็งหนาประมาณ20เซนนะคะนี่คือปลอดภัยมากเลยนะคะนี่แล้วก็เล่นไปนี่ก็ความสุขนะคะความสุขของเราเล่นอยู่กับธรรมชาตินะคะนี่บรรยากาศลานสเก็ตนอร์เวย์นะคะลานสเก็ตธรรมชาตินะคะนี่เราก็มาฝึกเล่น8วันนะคะเป็นเลยปีเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วตอนนี้เราก็เล่นสบายเล่นกับลูกได้สบายแล้วนะคะนี่ก็ชีวิตในนอร์เวย์สู้ๆถึงจะหนาวแค่ไหนเราก็สู้แล้วอากาศติดลบนะคะแต่เราใส่เสื้อผ้า4ประมาณ4ชั้นนะคะถึงจะเอาอยู่นะคะพอเล่นๆๆไปก็จะร้อนแล้วก็พักผ่อนแล้วก็กินแล้วก็ไปเล่นอีกนะคะนี่กิจกรรมช่วงหน้านะกิจกรรมดีๆนะคะออกกําลังกายดีๆนะคะออกกําลังกายได้สบายเลยช่วงนี้ก็สนุกสนานกันไปค่ะก่อนที่น้ําแข็งจะละลายนะคะตอนนี้ก็หิมะกําลังจะมาหิมะมาอีกรอบแล้วนะคะตอนนี้น้ําแข็งไม่มีแล้วนะคะก็หวังว่าปีนี้คงได้นี้เป็นวันสุดท้ายนะคะที่ได้เล่นถ้าไม่มีน้ำแข็งมาอีกก็คง
จอกันปีหน้านะคะช่วงปีหน้าก็จะได้เล่นอีกหรือเปล่าก็ต้องลุ้นกันไปนะคะนี่คือกิจกรรมดีๆค่ะชีวิตในต่างแดนก็จะมีเสียงเพลงเสียงอะไรนิดหน่อยแต่เราก็พยายามนะคะเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะบรรยากาศจะเล่นสเก็ตบางทีนี่เต็มเลยนะคนเต็มเลยแต่วันนี้คนไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็คนเริ่มเหนื่อยแล้วนะคะเล่นกันเยอะมาก